สวัสดีครับเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาเข้าดูสวนผลไม้ที่หลากหลายของเรานะครับวันนี้มาอยู่กับตะขบไร้หนามนะครับเพื่อนๆดูนี่นะครับมีตอนไว้นะยังไม่เห็นรากเลยครับแห้งๆเดี๋ยวมารดน้ำใส่พุ่มนี้ให้ชุ่มด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนี่ครับเขาก็จะออกลูกให้เราทั้งปีเลยเพื่อนๆดูนี่ฮะลูกตะขบข้อเสียของเขาก็คือถ้ามันไม่สุกจัดเนี่ยมันกินแล้วมันจะฝาดมากนะฮะโอ้นี่สุกเต็มที่แล้วไม่สุกจัดก็เป็นยังไงเพื่อนมาดูทางนี้นี่ครับลูกเขาจะช้ำๆแบบนี้นะอันนี้ยังไม่แก่นะเพื่อนนะเห็นไหมชัดไหมนี่นะครับยังไม่แก่นะมันย้อนแสงด้วยเนาะจนลูกแก่ๆนะครับจะสีนี้นะครับช้ำๆแบบนี้ดำๆแบบนี้เลยเพื่อนบีบไปนะครับบีบไปเนี่ยจะมีความนิ่มนิดนึงนะครับอันนี้กินได้ละกินอร่อยด้วยนะครับตะขบไร้หนามเนี่ยนะครับเพื่อนดูเม็ดก็จะเยอะนะแต่เนื้อก็จะเยอะเหมือนกันอร่อยนะครับมีความฝาดติดลิ้นนิดเดียวนะครับที่เหลือจะเป็นความหวานหมดเลยหวานฉ่ำครับหอมด้วยครับอร่อยครับอร่อยเพื่อนเพื่อนเคยทานหรือยังวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาทานเดี๋ยวให้ตากล้องกินด้วยตากล้องจะได้เข้าใจว่ามันอร่อยคืออะไรนี่นะครับถามครับกินสดๆจากต้นเลยครับอร่อยมากหวานหอมนะครับตอนแรกเราก็ว่าเอ๊ะต้นเขาจะอร่อยไหมนะอย่างนี้นะครับหนูลูกโตนะครับตะขบไร้หนามบ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้พาเพื่อนๆมากินแล้วนะครับเราจะขอไปกินต่อนะครับแล้วก็จะลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ